นับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการที่มาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจค่ะสำนวนที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นะคะคือคำขอโทษค่ะว่าแต่ว่าคำขอโทษเนี่ยออกเสียงว่าอะไรและใช้ในโอกาสไหนบ้างแบบนี้ต้องให้อาจารย์ศิริวัลและอาจารย์สวัสดานะคะมาช่วยอธิบายให้เราฟังแล้วล่ะค่ะคลาส A กับอาจารย์ศิริวัลและอาจารย์สวัสดาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะคนที่ชื่อว่าสวัสดีค่ะวันนี้จะมาเรียนสำนวนการกล่าวขอโทษกันดูบ้างนะคะสำนวนการกล่าวขอโทษในภาษาญี่ปุ่นจะพูดว่าสุมิมาเซนสุมิมาเซนค่ะแปลว่าขอโทษค่ะแต่คำว่าขอโทษในภาษาญี่ปุ่นนั้นเราสามารถใช้ได้หลากหลายสถานการณ์เช่นกันอย่างเช่นในร้านอาหารเมื่อเราต้องการเรียกพนักงานเสิร์ฟหรือว่าต้องการถามทางหรือในกรณีที่มาสายเกินกว่ากำหนดเราก็ต้องใช้คำว่าขอโทษนะคะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะขอโทษในร้านอาหารค่ะすみません。すみません。ค่ะนี่ใช้ในการเรียกพนักงานเสิร์ฟนะคะและสุดท้ายขอโทษในกรณีที่มาสายค่ะすみません。すみません。ค่ะพูดพร้อมกับยกมือขอโทษด้วยนะคะซึ่งคนญี่ปุ่นนั้นจะให้ความสำคัญกับการกล่าวขอโทษเป็นอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาสายเกินกว่าเวลาที่กำหนดไว้นะคะจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำนะคะยังไงบ้างคะหวังว่าคงจะนำไปใช้ประโยชน์ได้บ้างนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะมาตาไอมาโชสายยนาราสำนวนคำขอโทษนะคะสามารถใช้ได้ทุกโอกาสเลยจริงๆค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่มาช่วยตอบโจทย์ในวันนี้พร้อมเปิดมุมมองการเรียนรู้ใหม่ให้กับเราแล้วชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ